เทศนาของแต่ละอาทิตย์นคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะเวลาก็ผ่านไปเร็วมาก This fifth is my fifth year r in Rom ปีนี้เป็นปีที่5ที่มาเทศนาที่นี่แล้วครับ And want I just t ขอบคุณอาจารย์วิรัชัยแล็คณะผู้นำ ที่ดูแลผมอย่างดี I made so many friends. i meet many so f r ได้มีเพื่อนมากมาย I fellowship enjoy the แล้วก็ชอบการสามัคคีธรรม But this morning I particularly want to appreciate someone ก็วันนี้เช้าวันนี้ผมอยากจะแสดงความให้เกียรติกับบางคน and he is none other than my brother Monty ฮะโอเคก็คือคุณมนตรีนะครับที่เป็นล่ามตอนนี้ he s such a dear brother เป็นเหมือนกับเพื่อนสนิท And we share a lot of things in common. เราก็มีพูดคุยกันแล้วก็มีความเหมือนกันหลายอย่าง He shares uh, food with me. เราไปกินข้าวด้วยกัน He shares his home with me. ก็มัให้อาจารย์มานอนที่บ้านด้วย And I wonder what else he's going to share with me. เรคิดว่าจะมีอะไรอีกไหม And you know what? He is the best translator in the world. คุณมอนตีเป็นจริงๆล่ามที่ดีที่สุด เท่าที่ผมเคยประสบการณ์มาแล้วกัน There is nothing he cannot translate ไม่มีอะไรที่เขาแปลไม่ได้เลย Sometimes I wonder he can read my mind ผมนึกว่าเอ๊ะทำไมเขาอ่านใจผมได้ยังไง Before I even speak he already translate ก่อนที่ผมจะพูดเขาแปลไปแล้วใช่ไหมครับ Yeah and that is important อีกสิ่งหนึ่ง Because today วันนี้ My subject matter หัวข้อคำถามทศนาครับขอหน่อยครับสไลด์ is The transactional analysis of fear from an anthropological a n viewpoint ก็การแยกแยะความแตกต่างในมุมมองของมนุษยวิทยาและ anthropology เนี่ยว่าเกี่ยวกับความกลัวของทางวิทางวิทยาศาสตร์จริงเหรอจริงครับ You see he cannot he can translate anything เห็นครับเขาแปลได้ทุกอย่าง Because I don't even know what I'm talking ผมยังไม่รู้แล้วเมื่อกี้ผมพูดอะไรไป actually my topic today is faith in the midst of fear. หัวข้อของผมวันนี้คือความเชื่อท่ามกลางความกลัว every time I come here to preach ทุกครั้งที่มาเทศนาที่นี่ I pray to God ก็อธิษฐานกับพระเจ้า He will give me some ideas ที่พระองค์ทรงนำคำพระเจ้ามาหรือว่าข้อพระคัมภีร์ but never before แต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน in the last week before I came here อทิตย์ที่แล้วก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ that He was so clear พระเจ้าตัดกับผมอย่างชัดเจน with the topic to be shared today สำหรับหัวข้อคำเทศนาในชาววันนี้ I feel many of you in Rome Yen ผมรู้สึกว่าพี่น้องที่คริสตจักรร่มเย็นแห่งนี้ need to hear the words of faith จำเป็นจะต้องฟังพระเจนะแห่งความเชื่อ you need to build faith this morning ช้าวันนี้ท่านจะต้องการความเชื่อที่เพิ่มขึ้น and it is not faith in the absence of fear ไม่ไม่ใช่ความเชื่อแล้วผสมกับความกลัวด้วยกัน It is faith in the o f fear แต่ว่าท่ามกลางความกลัวที่ท่านเผชิญอยู่นั้นท่านจะมีความเชื่อท่ามกลางสถานการณ์นั้น This reminds me of a story of this woman ทำให้ผมลึกถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง For years she has been living in fear เธอมีชีวิตอยู่ในความกลัวมาเป็นเวลานาน

ทุกอย่างก็ปิดเรียบร้อยดี One night she heard some noises ว่าคืนหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนเิม She woke the husband and said please go and check it out ก็บอกเบเกอสามีเหมือนเดิมว่าช่วยลงไปหน่อยครั้งนี้มีขโมยเข้ามาแน่ So the husband did the same thing as he was always doing for many years แล้วก็สามีก็เชื่อฟังก็ลงไปเปิดไปเช็คประตูนะครับ t and true enough that night there was a burglar แล้วคืนนันบางเอิญมีขโมยเข้ามาจริง The burglar told him to keep quiet แล้วขโมยก็บอกว่า เงียบๆนะ and say pass me all your valuables เอาเงินทุกอย่างของมีค่าทั้งหมดมา after the husband gave every valuable to him หลังจากสามีนั้นก็ยอมเอาทุกอย่างให้ขโมยไปแล้ว and the burglar was about to turn and leave แล้วก็ขโมยกำลังจะหันหน้าแล้วออกจากบ้านไป the husband said wait สามีก็บอกว่ารอก่อน you can't go yet ยังไปไม่ได้ You have to come up to meet my wife ต้องเข้ามาเจอภรรยาฉันบนก่อน She's been expecting you for 20 years เพราะว่าเธอรอคุณมา20ปีแล้ว My friends พี่น้องที่รัก Do not expect Fa and disappointment in อย่าคาดหวังว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความล้มเหลวและความผิดหวัง Do not expect defeat or negative things to take place in your life อย่าคาดหวังว่าสิ่งต่างๆมันจะต้องล้มเหลวในสำหรับชีวิตของเรา But yet if you fear แน่นอนถ้าเรามีความกลัวนั้นอยู่ You allow the bad things to happen ท่านก็เปิดโอกาสให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้เข้ามาเข้าใจ You are giving permission for the enemy to work in your life โดยอัตโนมัติท่านได้เปิดประตูต้อนรับวิญญาณชั่วหรืออาซาตานเข้ามาครอบงำหัวใจของท่านและข้อพระ h ัมภีร์ที่ส a คัญที่สุดในพระวจนะค e ของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดในพระวจนะคำของพระเจ้าคือคำที่บอกว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลย right from the beginning of the bible ตั้งแต่

อย่ากลัวเลย And when the angels visited Joseph and Mary to prophesy about the Messiah to come และแม้กระทั่งทูตสวรรค์มาเยี่ยมนางมารีและก็โยเซฟเผยพระชนะว่าพระมาซีหากำลังมา The angel said s do not be afraid คำแรกบอกว่าอย่ากลัวเลย When Jesus died and uh, was crucified and was in the tomb และพระเยซูคริสต์ตอนที่ได้ ตายบนไม้กางเขนแล้วถูกฝังในอุโมงค์แล้วและสาวเราผู้หญิงที่ติดตามมาตามมาตอนเช้าวันอาทิตย์ The angel said he is not here do not fear ทูตสวรรค์ก็พูดเหมือนเดิมองค์ไม่อยู่ที่นี่อย่ากลัวเลย and in the oh, new, new Testament when Jesus converted uh uh, uh reach out to Saul ในพระคัมภ์พระสัญญาสัญญาใหม่เมื่อพระเยซูคริส มาเยี่ยมซาอูซาอูนะครับก่อนที่จะเป็นเปาโลครับ and send him to Ananias ก่อ was supposed to help him recover from his blindness ก่อนที่จะส่งซาอูไปให้อานานาสเพื่อที่จะอธิษฐานให้ตานั้นเห็นได้ Jesus told Ananias do not be afraid และพระเยซูคริสต์ก็บอกอนานาบอกว่าไม่ต้องกลัวซาอูคนนี้นะ and probably the most significant verse และสิ่งข้อที่สำคัญที่สุดคือ is the Paul telling Timothy? the Apostle Paul คืออาคาทูดเปาโลนั้นบอกกับทิโมธีสาวกนี้แหละ First Timothy uh, 2:17หนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อสี่สิบเจ็ด Whatever you do, Timothy ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตาม Understand this. จงเข้าใจว่า God has not given you a spirit of fear พระเจ้าไม่ได้ให้ประทานวิญญาณแห่งความกลัว but of love and of a sound <but S 1> mind. แต่ทรรงให้ความัก ประธานวิญญาณในความรักและความเข้าใจการมีวินัยในตัวเอง out of our life ดังนั้นการที่เราจะขับไล่ความกลัวออกจากชีวิตของเรานั้นจําเป็นจะต้องมีวินัยในตัว disciplin mind of the คือการมีวินัยในความคิดของเรา Everything scream be for afraid you to afraid, to is เมื่อทุกอย่างรอบตัวท่านบอกว่าพรุ่งนี้ตายแน่เป็นการม o วินัยในตัว

ก็ผมก็เริ่มติดต่อกับนักธุรกิจทางสิงคโปร์คนใหม่ I say let's do a project let's collaborate in March ดันั้นเราเริ่มทําโครงการกันสักอย่างหนึ่งดีไหมในเดือนมีนา And uh, that was last year นั่นคือปีที่แล้วนะ And then he said oh March is not a good time บอกว่าเดือนมีนาไม่ใช่เป็นเดือนที่ดี It's the season of the flu bug fever อ๋อเป็นฤดูแห่งกับความมือนว่ามันเป็นหวัด That was the first time he cannot translate เนี่ยคุณมนตรีสะดุดครั้งแรกนะครับ

คุณร <Well, S 2> <yet> ู้ได้ยังไงเป็นฤดูหวัด p e n มันคุณมาแล้วคุณจะต้องเป็นหวัดอีกเหมือนอดีต o ขาบอกว่าโอ้ทุพภูมิต้านทานในร่างกายนั้นมันไม่ดีแล้วก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงสองเดือนก่อนนี้เ i m ่ p ผมก็โทรหาเขาา s MC for one week. <laughs> เอ็มซี c มดิโกโอเคครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมต้องทานยาอยู่อาทิตย์หนึ่งเจ็บป่วยอยู่ and uh, I was just thinking to myself ผมก็บอกกับตัวเองว่า This man has faith คนที่เป็นคนนี้มีความเชื่อนะ His faith has worked out for him that even though he was not sick now he's sick เพราะว่าขนาดบอกว่ายังไม่ป่วยนะหรอกเขาต้องกินยาเดือนมีนาเพราะว่าด้วยความกลัวภายใน h a s invited the sick into sickness into his life ก็เปิดประตูความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาในชีวิต You see any time you fear ทุกครั้งที่ท่านมีความกลัว And when you agree with that fear แล้วท่านยอมรับความจริงนั้นด้วย You a t u r n that into reality in your life ท่านก็ทําให้ความกลัวนั้นเป็นความกลัวที่แท้จริง And I think God knows our weakness และ พระเจ้ารู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไร So he keeps reminding us do not fear พระเจ้าจึงย้ำเสมอว่าอย่ากลัวเลย Actually fear is like faith ความจริงแล้วความกลัวก็เหมือนความเชื่อ You're calling into your situation something that has not happened yet เพราะว่าท่านกำลังคาดหวังว่าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิดขึ้น In fact it requires more faith Do believe in a negative จริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้ความเชื่ออย่างมากที่จะเชื่อในสิ่งที่เลวร้าย Because if you choose to trust in God ความจริงแล้วเราจะต้องเชื่อใน If you choose to trust in his word ถ้าท่านเชื่อในพระวจนะคําของพระองค์ That is more logical than fear ดังนั้นถ้าเราเชื่อและไว้วางใจในพระวจนะคําของพระเจ้าแล้วนั้นมันมีหลักเกณฑ์ตรรกะมากกว่าความกลัว In Job chapter ยบที่3 Job says The thing that I fear the most has come. โยบบทที่สามนะครับว่าสิ่งที่ครับลงกลัวนั้นได้มาถึงแล้ว Each time you fear. ทุกครั้งที่ท่านกลัว About your family. เกี่ยวกับครอบครัว Your children. ลูกๆ Your finances. การเงิน Your health. ความสุขภาพ You open the door for reality to come in. เมื่อท่านมีความรู้สึกนั้นประตูแห่งความกลัวก็เปิดออกในหัวใจท่านแล้ว Do not come into agreement with fear. ดังนั้น อย่าเห็นด้วยกับความกลัวนี้ The Bible says when two or three agree พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าหากสองคนสามคนขึ้นไปร่วมเห็นด้วยกัน will ทุกอย่างเป็นไปได้ So if you agree with fear it will become ถ้าท่านยอมรับและเห็นด้วยกับความกลัวมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอน The good news is we can agree on faith แต่ความจริงแล้ว มีข่าวดีคือเราสามารถเห็นด้วยกับความเชื่อ and activate it into reality และจุดประกายให้มันเป็นความจริง remember what you agree on จงจําไว้ว่าท่านในหัวใจท่านเห็นด้วยกับเรื่องความกลัวหรือความเชื่อ so sometimes i wonder why is it that god emphasize so much on faith or on on uh do not be afraid ทําให้ผมนั้นเมื่อพิจารณาพระคัมภีร์แล้วเห็นว่าพระเจ้านั้น เน้นเรื่องความเชื่อมากกว่าสิ่งอื่นใด Perhaps as humans we have the uh, we have the uh, inclination to fear ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นั้นเราก็มีแนวโน้มที่จะมีความกลัวเริ่มต้นก่อน All through our lives we were taught to fear เพราะว่าตลอดชีวิตของเรานั้นถูกสอนให้เกิดความกลัว It starts when w h e n w e are young ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆ We are fear of the dark กลัวความมืด We fear of punishment. of กลัวถูกลงโทษ We fear the doctors and the dentists กล <c> ัว <oughs> คุณหมอกลัวหมอฟัน Any doctors here มีหมอไหมครับที่นี่ Okay Uh, There's <laughs> nothing to be afraid of you ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องกลัวคุณหมอเลย But we were taught when we were young แต่ว่าเหมือนถูกปลูกฝังว่าตั้งแต่เด็ก And then we become a teenager เมื่อเราเติบโตเป็นวัยรุ่น Oh now we fear uh being left out รู้สึกว่าอาจจะถูกกลัวว่าจะต้องถูกทอดทิ้งไป we feel rejection ถูกปฏิเสธ we feel of failure กลัวที่จะล้มเหลว we feel missing out missing out กลัวที่จะพลาดไป and then we become adults เมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ and then some real fears come in ตอนนั้นแหละความกลัวแห่งจริงๆเข้ามาละ real fears หน้าที่การงาน financial fears เงิน Family and children ครอบครัวและลูกๆ and then towards our golden years แล้วก็เมื่อเราแก่ขึ้นวัยทอง Fear of loneliness กลัวที่จะอยู่คนเดียว Health สุขภาพ and ultimately death แล้วก็ความตายแน่นอน Whatever stage of life you're in ไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงชีวิตอายุเท่าไหร่ Every corner fear is waiting for you ทุกมุมมันจะมีความกลัวรอคอยท่านอยู่

ถ้าไม่ปรัศจากความเชื่อแล้วก็ไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้ So church let faith arise this morning พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงลุกขึ้น And faith comes from the hearing of the word และความเชื่อนี้นั้นมาจากพระวจนะคำของพระเจ้า So can I ask you are you ready for the word ท่านพร้อมที่จะรับฟังพระวจนะคำหรือยัง Are you ready พร้อมหรือยัง

แน่นอนเมื่อเรากลัวเมื่อเรากังวลมันก็มันเรื่องปกติ Sometimes in life we, we 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 may be anxious when something is not right แต่ว่าบ่อยครั้งนักเรามักจะกังวลว่าจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติ And we must be concerned about things that are not right แน่นอนเราก็ต้องมีความกังวลว่าอาจจะมีบางอย่างผิดพลาดไป But when you fear there are three areas of focus แต่ว่าถ้าท่านมีความกลัวแล้วมีสามสิ่งที่เราควรจะจำไว้ Number one อันที่หนึ่ง you need to focus on who God is ต้องจำไว้ว่าพระเจ้าเป็นใคร so who God is พระเจ้าคือใคร and number two you need to focus on what He can do และอันที่สองก็คือว่าพระเจ้าเองทำอะไรได้บ้าง and number three และข้อที่สาม where you should be และคือท่านควรจะอยู่ในสถานการณ์ยังไง this is a progression มันเป็น เหมือนกับขั้นตอนที่ดําเนินไปในจิตใจของเรา And this progression is found in the Psalms และเหตุการณ์ข้อหลักนี้หลักนี้มาจากพระวจนะคําในพระธรรมสดุดี Today we will focus our attention on Psalms 27วันนี้เราจะดูกันในพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อที่1 the, the first six verses 6ข้อแรกของพระธรรมสุดีบทที่27 The Psalms were written by David สดุดีนั้นถูกเขียนโดยกษัตริย์ดาวิด And he antidote the fear antid to confront และกษัตริย์ดาวิดนั้นให้ยาอย่างดีที่จะต่อสู้กับความกลัว If anybody knew what fear was it was David และถ้าใครก็ตามรู้ว่าเข้าใจความว่าความกลัวคืออะไรคือกษัตริย์ดาวิดพูงเข้าใจดี He had to fight the bear and the lion when he was a young boy ท่านต้องสู้กับสิงโตตั้งแต่เป็นเด็กๆ He had to deal with being rejected from his brothers จะต้องเผชิญว่าพี่น้องทั้งหมดนั้น ไม่ชอบเขา he had to confront the giant Goliath แล้วก็จะต้องมาเจอกับโกลิแอตที่เป็นยักษ์อยู่ข้างหน้า he had to run away from King Saul แล้วเขาจะต้องวิ่งหนีจากกษัตริย์ซาอูผู้ที่เขาพยายามจะช่วย and when he wrote this Psalm um, he was hiding in the caves แล้วตอนที่ท่านเขียนพระธรรมตอนนี้กษัตริย์ดาวิดตอนนั้นยังเป็นหนูน้อยดาวิดซ่อนอยู่ในถ้ำ David knew what fear was. knew ดาวิดรู้และเข้าใจเลยว่าความกลัวคืออะไร When was writing he this, ตอนที่ท่านเขียนพระคัมภีร์ตอนสดุดี27 27 And, and Psalm 27 comes after comes Psalm 26. และสดุดีบทที่27มาหลังจากสดุดี26 26 Psalm was just he crying out to God in his pain. สดุดี26นั้นเป็นสดุดีที่กษัตริย์ดาวิดกำลัง ร้องหาพระเจ้าด้วยความเจ็บปวดภายในกำลังต่อร้องกับพระเจ้าและบอะกับพระเจ้าวะาล้าลเและแล้และและและแลทและ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 เละและและรล์แลวและแในชีวิตะและและแล้และ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 แระและแ้ะแะแล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 ะ t ละและและแล e d ละแลเและ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 แาะและและ่ละแล้แาะัละและและแล a แล h e ละ e ละและแและและและแแลและ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 แและ e เสียงคำพูดนั้นเปลี่ยนไป positive กลายเป็นสดุดีที่มีมุมมองแบบบวกเพราะว่าระหว่างสดุดี2ีิ2และ27นั้นกษัตริย์ดาวิดนั้นได้ตัดสินใจเลือกแล้วว่าเขาจะใช้ความเชื่อมากกว่าความกลัว verse 1 the lord is my light and salvation whom shall i fear ขอพระองค์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพงจะกลัวผู้ใดเล่า He is my stronghold my life, whom shall I be afraid? พระองค์เป็นข้อประการของข้าพเจ้าและข้าพงศ์จะเกรงกลัวผู้ใดเล่า And the word who here คำว่าใคร is not a thing ไม่ใช่บ้าเป็นก้อนหินหรือเป็นสิ่งของ He did not say, oh I know that God will deliver me เขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าพระเจ้าจะช่วยพระพงค์กริยาได้ออกจากทุกสถานการณ์ He did not say, oh God will Uh, God will uh, give strategies me the strategies to ดาวิดไม่ได้บอกขอให้มีกำลังที่จะสามารถมีชัยชนะเหนือเหตุการณ์ No his first focus was on who God is สิ่งแรกที่กษัตริย์ดาวิดมุ่งไปก็คือว่าพระเจ้าเป็นใคร Who is a reference to a person เมื่อพูดถึงใครหมายถึงว่าเป็นบุคคล So the first focus is on the person of God ก็คือว่ากษัตริย์ดาวิดได้มุ่งหม้นไปถึงว่าพลักษณะของพระเจ้า when we are afraid usually we we scramble to look for solutions เมื่อเรากลัวนั้นเราก็กวนกระวายกระเสือกกระสนที่จะหาคำตอบ usually we're praying God save me แล้วโบกัเดีบอกว่าพระเจ้าช่วยด้วย deliver me ช่วยข้าบโรงด้วย but not David แต่ไม่ใช่ก่อน David says and declares the Lord is my light and salvation เมื่อดาวิดกลัวนั้นได้บอกว่าพระเจ้าเป็นแสงสว่างและควรพระผู้ช่วยให้รอด who shall I fear แล้วข้ามึงจะกลัวใครเล่า It's like looking at a gangster เหมือนกับว่าเรากําลังเผชิญหน้าแก๊งที่อยู่ข้างหน้าเรา and saying who are you บอกนักเลงบอกว่าแล้วก็บอกว่าไอ้นักเลงนี้แกเป็นใคร When I compare you to who God is who are you ถ้าเปรียบเทียบระหว่างแกกับพระเจ้าแก่ไม่มีอะไรเลย The Lord is my light พระเจ้าเป็นแสงสว่าง Light is a metaphor of God's love คําว่าแสงสว่างนี้เป็น คำเปรียบเทียบว่าเป็นความรักของพระองค์ of God's presence ของการทรงสถิตของพระองค์ when there's light the darkness must flee ที่ไหนที่มีความสว่างมันก็ไม่มีความมืด darkness is a symbol of fear ความมืดเป็นสัญลักษณ์ของความกลัว and the bible says in 1st john และพระธรรม1ยอน perfect love drives out all fear ความรักที่สมบูรณ์แบบนั้นจะขจัดความกลัวทั้งสิ้นออกไป there was a story of a, a boy Uh, who was coming back late you know singaporeans we like to we, we like to take trips to malaysia by um, malaysia singapore is a very expensive country การดำเนินชีวิตที่สิงคโปร์แพงมาก door เราก็จะขับรถข้ามสะพานไปมาเลเซียใกล้ๆสองชั่วโมงซื้อกับข้าวซื้ออาหารแล้วก็กลับมา brought the วันหนึ่งคุณพ่อก็พาลูกชายนั้นขับรถข้ามไปซื้อของเป็นประจำที่มาเลย And uh, it was getting very dark at night <laughs> as they returned back the highway. <laughs> and Malaysia doesn't have much street lamps. On a highway, it's dark, it's really dark. <laughs> and so there's only the light from the car.

คุณพ่อก็กลับแล้วก็หันมามองหน้าลูก Don't worry daddy has come through this road many many times ไม่ต้องกลัวคุณพ่อขับมาทางถนนนี้หลายร้อยรอบรู้จักทุกโค้งเลย I know when the traffic junction is รู้ว่าไฟแดงจะอยู่ที่ไหน I've been here since I've been driving this road when I was young พ่อขับรถเส้นนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว So don't you worry I can take care of it ไม่ต้องกังวลพ่อจัดการได้ Now this is a earthly father trying to convince นี่คือพ่อบนโลกเนี่ยพยายามที่จะหนุนใจลูกที่อยู่ในรถ But our heavenly father knows what road you're travelling on และพระบิดาในสวรรค์ก็รู้ว่าถนนที่เดินอยู่ในชีวิตของท่านนั้นท่านกําลังเดินถึงตอนไหน And it doesn't matter how dark it gets แม้ว่ามันจะมืดขนาดไหน Or how fearful the situation หรือว่าทําการสถานการณ์แห่งความกลัวขนาดไหน God is saying I'm the light. พระอนัลบอกว่าเราเป็นแสงสว่างอย่ากลัวเลย Trust in the person of God. จงเชื่อในลักษณะของพระเจ้า Now if you don't know who God is ถ้าท่านไม่รู้ว่าพระเจ้ามีลักษณะอย่างไร then you should be afraid. นั่นแหละท่านต้องกลัวแน่นอน The only time you must fear the enemy วินาทีที่ท่านต้องยอมกลัวศัตรูของเราคือ is when you don't know the person of God. ก็คือว่าท่านไม่รู้ว่าพระเจ้าของที่ท่านเชื่อนั้นคือใคร This morning เช้าวันนี้พี่น้องที่รัก You w n t to build faith ถ้าท่านต้องการสร้างความเชื่อ Run to God มุ่งหาพระเจ้า k n o God รู้จักพระองค์ Love God รักพระองค์ Trust and follow God เชื่อและไว้วางใจติดตามพระองค์ When everything in your heart and mind says I got to take control ไม่ว่า หัวใจหรือความพิดในตัวของท่านบอกว่าฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้ว because things are getting out of control เพราะว่าดูเหมือนว่ามันควบคุมทุกอย่างไม่ได้เลย let go and let god จงวางสิ่งเหล่านั้นลงแล้วให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุม please i'm not asking you to be irresponsible ผมไม่ได้บอกให้คุณบอกว่าละทิ้งความรับผิดชอบนะ i say i'm saying in the midst of trying to to solve your problems ผมกําลังบอกว่าท่ามกลาง ในหัวใจที่กำลังหาคำตอบให้ได้ Focus on one person นวินาทีนั้นมองที่พระเจ้าเป็นใคร I've told you that I've studied psychology for many years ผมเคยบอกแล้วว่าผมกัเรียนทางจิตวิยามาหลายปี This is a famous optical illusion นี่เป็นแบบหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เขาใช้ในบทเรียน I'd like you to kind of scan across this image ให้ท่านลองดูภาพนี้เรื่อยเรื่อย and can any one of you see that the there's some movements in the circles คุณเห็นไหมว่าถ้ามองนานๆแล้วเนี่ยไอ้วงกลมเนี่ยมันเริ่มเคลื่อน are the circles moving can I see วงกลมที่ท่านเห็นเนี่ยดวงๆเนี่ยมันเคลื่อนไหม anyone มองนานๆมีใครเห็นไหมว่าเคลื่อนไหม see see harder <laughs> See see longer มองนานๆเพ่งนานๆ yeah can you see the circles moving ดูนานๆนะจะเห็นว่าไอ้วงเนี่ยมันเคลื่อนมันหมุนไปลองใครก็ตามที่เห็นมีการเคลื่อนไหวในวงกลมเนี่ยยกมือขึ้นให้ดูนะโอเคหรือบางคนเห็นแล้วนะคนเหล่านี้แหละคือคนที่มีความเครียด No 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 this is an optical illusion there's no animation อันนี้เป็นเป็นภาพลวงตานะครับไม่ได้มีว่าทำให้ท่านมัน ทำให้มันหมุนเองนะครับ <But S 2> ไม่มี <our S 2> เป็น <eyes S 2> ภาพ can, ลวงตา Our eyes can play tricks on us เพราะว่าสายตาของเราสามารถเล่นกลกับความคิดได้ We <c oughs> are imagining things moving about เพราะว่าเราจินตนาการไปว่ามันเคลื่อนอยู่ We call that distraction นั่นเลยคือความเบี่ยงเบนความสนใจ Can I give you a very quick tip อยากจะแนะนำเคล็ดลับพิเศษ If you want the circles to stop moving ถ้าท่านอยากจะให้ถ้าท่านดูแล้วมันหมุนอยู่ท่านอยากให้มันหยุด all you need is to focus on one of the dots. It could be the black dot in the middle. ก็เพียงแค่ว่าเอาสายตาท่านนั้นมองไปที่จุดดาจุดเดียวเท่านั้นอย่าไปมองทั้งหมดเท่านั้นเอง Try it. ลองมองดูใหม่ว่า s t a r at one black dot. มองที่จุดดําเท่านั้น And you see the picture freeze. ท่านจะเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพนิ่ง Is that correct? ใช่ไหมโอเคโอเคเห็นด้วยนะครับหายเคสแล้วนะครับ อืม mm. <laughs> and those of you feeling stress maybe later on you can see me ถ้ายังไม่หายเครียดเดี๋ยวมาคุยกันได้ and I pray for you จะอธิษฐานเผื่อให้ so the idea of this is that in your fear อันนั้นในขณะที่ท่านอยู่ในความกลัว fear creates imagination that is not even there it's not real ความกลัวก็จะเริ่มสร้างจินตนาการที่ทั้งท้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยท่านจะ คาดหวังไปว่ามันจะเกิดขึ้น once you fix your eyes on one object แต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ท่านตัดสินใจที่จะมองแค่สิ่งเดียว the fear ceases ความกลัวนั้นจะหยุดทันที so david starts off with saying focus on the person of god ดาวิดก็เลยเริ่มต้นบอกว่าจงมองดูที่ว่าพระเจ้าเป็นใครก่อน who god is พระองค์เป็นใคร and then he moves on แล้วก็ไปสเต็ปที่2 to the next verse ข้อต่อไป verse and 2 and 3ข้อ2และข้อ3 and it says when uh, the wicked advance against me เมื่อพวกคนชั่วมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้า it is my enemies who will stumble and fall คือบรรดาคู่ริและศัตรูของพระเจ้านั้นพวกเขาจะสะดุดและล้มลง verse 3 though an army besiege me my heart will not fear ข้อ though war break out against me even then i will be confident แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้สงครามถาโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจในพระเจ้าอยู่ in the first verse david was referring to the person of god ข้อที่1กษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระเจ้าเป็นใครผู้เป็นใคร here he's referring to not people ตอนนี้ พระเจ้าดาวิดนั้นไม่ได้อ้างถึงคนอื่นๆ but powers แต่ว่าเน้นไปที่ฤทธิเดชของพระเจ้า what God can do ว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้าง and more importantly what God has done และยิ่งไปกว่านั้นคือพระเจ้าได้ทำอะไรมาแล้วในอดีต oh there are many powers in the systems around us that causes us fear มีฤทธิเดชหรือมีความกลัวต่างๆในชีวิตของเรานั้นทำให้เราเกิดความกลัว we've got worldly powers ไม่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในพลังในโลกนี้หรือว่าระบบเศรษฐกิจด็อกเตอร์สดิอะนอสิสผลวิเคราะห์ของหมอและสิ่งเหล่านี้นั้นสร้างความกลัวต่อต้านท่าน sphere ทำให้เราเกิดความกลัวเพราะเราเลือกที่จะเชื่อในสถิติ on the งานบนข้อเท็จจริง These are powers สิ่งเหล่านี้มีพลังเหนือเรา and allow them dictate the way we respond we will them the we to แล้วเราก็ยอมให้ข้อมูลเหล่านี้แหละทำให้เรานั้นไม่สามารถตอบสนองแบบดาวิดได้ We will power be able see the not to of God เราก็จะมองไม่เห็นเลยว่าพระเจ้าจะช่วยได้หรือ Worse, we will powers worldly powers of elevate the the และยิ่งไปกว่านั้นไอข้อมูลและสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นยิ่งทำให้เรานั้นมันมีอิทธิพลเหนือความเชื่อของเราอีก faith it, it, limits our, belief. it limits our our และมันก็จำกัดความเชื่อของเราให้ลดน้อยลง Thailand ผมไม่รู้ว่าประเทศคนไทยเป็นยังไงในประเทศสิงคโปร์นั้นเราเหมือนเป็นดำเนินชีวิตในชีวิตเหมือนกับอยู่ในกระป๋องถูกอัดมีความต้องการอย่างสูงที่ให้คนทุกคนนั้นจะต้อง ประสบความสําเร็จ whether it s a i work go in school ไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่ทํางาน parents are so uh, afraid that the child does not do well in school พ่อแม่นั้นเต็มไปด้วยความกลัวว่าลูกนั้นจะเรียนไม่ดีที่โรงเรียน they spend thousands of dollars to send them for extra school ก็ลงทุนลงแรงจ่ายเงินสําหรับไปเรียนพิเศษนั้นเป็นหมื่นๆพันๆ

สิ่งเดียวที่พ่อแม่นั้นมีความกระตือรือร้นคือขอให้ลูกนั้นสอบผ่านสอบเข้าที่ไหนนั่นหรือเป็นลิมิตชุดของท่านกับลูกมันมีข้อจำกัดมากพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายและลูกของเรานั้นไปทำธนธกิจแต่พ่อแม่บอกว่าลูลๆไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจแค่เรียนให้ดีสอบให้ผ่าน แล้วม่อยากก่อกวนก็พอแล้ว The worldly powers have such an influence on our behavior นี่คือโลกที่พระเจ้าพูดถึงว่ามันกําลังมาควบคุมความคิดอารมณ์ความรู้สึกและชีวิตของเรา n that we no longer operate in faith และทําให้เรานั้นไม่ดําเนินชีวิตบนความเชื่อ powers พลังอํานาจนี้ You know how David overcome this รู้ไหมว่ากษัตริย์ดาวิดชนะ When อันนี้ความกลัวนี้ได้ยังไงเมื่อดาวิดเห็นศัตรูนั้นมาตั้งค่ายล้อมเขา and by worldly uh, determination or or prediction he should be he should be defeated ถ้าโดยสถิติแล้วหนึ่งต่อร้อยเขาต้องแพ้แน่นอน yet he says that though an army surrounds me I will be confident แต่ว่ากระสับกระส่าว่าแม้กระทั่ง กี่กองทัพมาอยู่ข้างหน้าคาบรงก็มีความมั่นใจ Where does this confidence come from ความมั่นใจในดาวิดนี้มาจากไหน I want to know the secret อยากจะเปิดความลับนี้รู้ David knows the secret กษัตริย์ดาวิดรู้ความลับนี้ And I suspect it's because he knew the ways and the patterns of God เพราะว่ากษัตริย์ดาวิดรู้จักวิธีคิดและวิธีการทำงานของพระเจ้า He knows that God defeated enemies previously เพราะว่าประสบการณ์บอกมาแล้วว่าพระเจ้านั้นทำให้ศัตรูของเขาพ่ายแพ้มาตลอด and from that experience he drew a logical conclusion that God will do it again จากประสบการณ์นั้นแหละทำให้เกิดตักกะว่าสรุปแน่ว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์ยังไงพระเจ้าจะทำให้เขาชนะเสมอ so church I want you to get this it's very important พี่น้องคิดจากรมอยนนี่เป็นจุดสำคัญ we are confident That God will do it again เราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะทำให้เราชนะเหมือนคราวก่อน Based on what He has done before บนพื้นฐานว่าครั้งก่อนนั้นพระเจ้าชนะให้เรามาแล้ว This is called seeing a pattern of God นี่คือการเห็นพลักษณะรูปแบบการทำงานของพระเจ้า Let me show it to you อยากจะให้ดู I'm going to call out a series of numbers ผมจะ And I want you to predict what is the next number. Và going to thả say out three numbers. And I want you to guess what is the fourth number. số thứ 4 Ready? 2, 4, 6. What's the fourth one? Uh. You know. รู้แล้วไม่ใช่เหรอ Now I could have said 132ผมอาจจะบอกว่าตัวเลขถัดไปคือ132 But you could predict the fourth number แต่คุณคาดเดาว่าคือเบอร์สี่คือ Based on the pattern of what I presented to you บนพื้นฐานของรูปแบบที่ผมนำเสนอให้ท่านเห็น Let's try again ลองอีกตัวเลขหนึ่ง3 h r e e สอะไรนะ 12บส I could have said any number ผมอาจจะบอกว่า16ก็ได้ But you made a c a logical c u l l a a t e calculation นี่ท่านเองนั้นใช้ใช้ตรรกะของความคิดว่ามันควรจะเป็นเลขนั้น And by faith และโดยความเชื่อ You got the right answer ท่านก็ได้คำตอบที่ถูก My friends พี่น้องที่รัก God has been faithful through the generations พระเจ้าสัตว์ซื่อมาตลอดทั่วทุกยุคทุกสมัย That is His pattern นั่นคือรูปแบบการทำงานของพระเจ้าถ้าถ้าและพระเจ้าสัตด์ซื่อในชีวิตของท่านหรือเปล่าพระองค์ศัตย์ซื่อกับคริสตจากโรมเนียนของเราหรือเปล่า was ต่อพระองค์อยู่ที่นั่นไหมตอนที่ท่านเชื่อใหม่ๆหรือว่าเชื่อมานานแล้วก็ตามนั่นแหละคือเหตุผลที่เราสามารถมีความมั่นใจ that our God is the same God. ว่าพระเจ้าของเรานั้นก็เป็นพระเจ้าองค์เดิมนี่แหละ Yesterday, today, and forever. ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและตลอดสืบไปเป็นนิด i s the same pattern. นี่คือรูปแบบของพระองค์ And you can predict in a logical way. และท่านสามารถคาดการได้เลยว่า So friends, faith is very logical. ท่านพี่น้องที่รักความเชื่อนั้นมันเป็นตรรกะปกติ It is fear that is illogical. แต่ว่าความกลัวนั่นแหละ ไม่เป็นตักกะไม่เป็นระบบ Do you know you require more faith to believe in fear ดังนั้นตระหนักแลวยังว่าท่านจะต้องใช้ความเชื่อมากขึ้นที่จะชนะความกลัว Because what God says He will do เพราะว่าถ้าพระเจ้าตัดพระเจ้าจะทำแน่นอน It doesn't matter what is happening to you right now ไม่ต้องสนใจเลยว่าตอนนี้มันจะเหลวแหลกขนาดไหน The world will collapse ว่าโลกมันกำลังล่มสลาย there. โอ้ศัตรูนั้นล้อมตัวเราหมดแล้ว You are, are accused และ ท่านก็จะถูกเป็นผู้ชัยชนะท่านอาจจะถูกขมเหงทําให้ท่านล้มลงหรือว่าท้อใจ God says แต่พระเจ้าบอกว่า I'm going it again going to do เราจะทําเหมือนเดิมเราจะนำชัยชนะมาสู่ But friends when you activate fear พี่น้องที่รักถ้าท่านมีความกลัวตลอดเวลา you your to come into invite life defeat ท่านก็แพ้ไปแล้ว But when you activate fear กระตุ้นความเชื่อเกิดขึ้นมา you invite the victory of god ท่านได้เชิญธงแห่งชัยชนะเข้ามาในชีวิตของท่านแล้ว f i t h is just activating something in you ความเชื่อนั้นกระตุ้นบางอย่างให้เกิดขึ้นภายใน but in the right direction เป็นความกระตุ้นให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง fear just wasting energy ความกลัวนั้นเปลืองเวลาเปลืองพลังงานเปลือง stop wasting your time and energy on the devil's work

หนคนล้มลงทางขวาแต่ว่าไม่มีดาบในแต่ต้องฆ่าโปรงไดาบนั่นคือความมั่นใจในกษัตริย์ดาวิดภายใน I' going my last point my to last ประเด็นสุดท้าย is the person of God your first focus. The the สิ่งแรกคือพระเจ้าเป็นข่ายให้เรามุ่งความสนใจไปที่นั่นสิ่งที่2 The power of God พลังฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะพระองค์ทำมาแล้วในอดีต he will do it again. พระองค์จะทําอีกแน่นอน Now let's look at verse 4 to 5. ขอดูข้อ4ข้อ5ด้วยกันนะครับ Now he says, one thing I ask from the Lord. One thing. ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเว One thing I seek. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. ซึ่งข้าพเจ้าจะสแสวงหาคือข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระองค ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวห์วนและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ verse 5 and 6 is the promise is the promise of this posture ข้อห้าข้อหกนั้นเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับเรา he says for in the day of trouble he will keep me safe and he will hide me in the shelter of his tent and set me high upon a rock พระองค์ จะส่งซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับของพระองค์ในความยากลาบากพระองค์จะส่งกําบังข้าพเจ้าไว้ในที่กําบังกําแพงพับผาของพระองค์พระองค์จะส่งตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา So friends I want you to see the progression พี่น้องที่รักอยากใหุ้ท่านดูขั้นตอนที่มันค่อยๆเป็นลําดับ First he focus on God สิ่งแรกดาวิดมุ่งเน้นไปที่พระเจ้า Second he focus on his power ส ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชขนาดไหน now out of that หลังจากหนึ่งสองแล้ว it influences his behavior ก็เกิดปฏิกิริยาในหัวใจ what is his focus now ตอนนี้กษัตริย์ดาวิสสนใจ what is the one thing he a s k e สิ่งเดียวที่กษัตริย์ดาวิดต้องการคือ he asks for the presence of God ขอการทรงสถิตของพระเจ้า he is not saying oh one thing I ask from you God กระสาดาวิสไม่บอกว่า โอ้ขอพระเจ้าครับงขอสิ่งนี้ please please give me a good doctor's report บอกว่าโอ้ขอให้รายงานหมอครั้งนี้มันดีเถอะ or one thing I ask from you God หรือว่าสิ่งที่ครับงทูลขอ save me from this situation ขอให้ช่วยข้าบงพ้นจากสถานการณ์นี้ or God all I ask is just one thing one thing สิ่งเดียวที่ครับงต้องการคือ I'll send me the money send me the check ให้ส่งเช็คมาหรือเปล่า no no his request one request กัสดาวิขอสิ่งเดียว is

บอกดาวิดไม่ได้บอกขอพระเจ้าเอาศัตรูนี้ออกไป I'm not asking you to make them like me อยากให้ไม่อธิษฐานให้เขานั้นเหมือนมันชอบ I'm just asking you to open the door of your temple หรือขอให้เปิดประตูให้ข้าพระองค์เข้าไป And I can enjoy the presence of the of the Lord ดาวิดเพียงเขาว่าขอให้ข้าพระองค์ได้เข้าไปในพระวิหารและอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ And this point there is a promise attached to this และในข้อนี้นั้นมีพระสัญญาตามมาด้วย ข้อ5 <Verse> in the day of trouble ในวันแห่งความยากลําบาก he will keep me safe พระองค์จะทรงกําบังข้าพเจ้า he will hide me พระองค์จะกําบังข้าพเจ้าในพระพักพาของพระองค์ i want to tell you the i want to teach you the root meaning of hide ผมอยากจะสอนให้ท่านเข้าใจคําว่าซ่อนใน you must understand the picture ท่านจะต้องเข้าใจภาพนี้ อื่นาคจะคิดว่าการซ่อนหรือเารียเหมือนมาเล่นซ่อนหากันโอ้เรามาร่อนมาซ่อนหาเล่นซ่อน o u เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่ความหมายของคำว่าซ่อน o d e พระเจ้าไม่ได้บอกว่ามามาซ่อนอยู่ข้างหลังนี้ไม่ให้ใครเห็นตอนที่มีศัตรูเต็มข้างหน้า But don't worry I hide you here โอ้ก็ไม่เป็นไรไม่ไร เราตัวใหญ่เราบังเห็นไม่มีใครเราฉะนั้นอยู่เฉยๆเงียบๆนะคำว่าซ่อนนี้แปลว่า means to be visible to the enemy หมายความว่าอยู่ต่อหน้าต่อตาศัตรู but not accessible to the enemy แต่ว่าศัตรูทำอะไรท่านไม่ได้ I'm g o i n g to repeat that again the word hide means to be visible to the enemy but not accessible to the enemy หมายความว่าศัตรูเห็นเราอยู่แต่ว่าศัตรูนั้นไม่สามารถเข้ามาทำอะไรท่านได้ The enemy can see you แม้ว่าศัตรูเห็นท่านอยู่ที่นั่น But he cannot touch you แต่มันไม่มีทางที่จะมาแตะตัวท่านได้เลย You become immune to the effects ท่านกลายเป็นอยู่ในสภาพที่สามารถมีภูมิคุ้มกันถึงไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น Of your negative situation ในสถานการณ์ที่ท่านคิดอย่างลบๆอยู่ในเวลานี้ Can suggestion I give you ขอแนะนำอันนี้ได้ไหม Will situations you you go through situations that make you afraid make เมื่อท่านเข้าสู่สถานการณ์ที่ท่านกลัว I have stop ผมหยุดอธิษฐานแล้วนะบอกว่าขออธิษฐานให้สถานการณ์นี้ผ่านไปเถอะทุกวันนี้เมื่อผมอยู่ในสถานการณ์ใหญก็ตามผมก็จะอธิษฐานว่าท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละ ผมอธิษฐานกับพระองค์ได้ร้องเพลงน้ำมศการสารเสือเหมือนกับเปาโลและไซรัสที่ถูกล่ามโซ่ไว้ในคุกเขาต้องกลัวแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้เขาจะต้องรู้สึกว่าพรุ่งนี้ไม่มีชีวิตแน่นอนแต่ว่าดาวิดและไซรัสทําอะไร of, that attitude of faith, เพราะว่าลักษณะท่าทีในลักของความเชื่อนี้ they allow the lord to grant them a breakthrough เปิดประตูให้พระเจ้าเข้ามาให้นำชัยชนะเข้ามาสู่ชีวิตเรื่องสุดท้ายนี้นะครับ one of my uh, 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 long time friends มีผมมีเพื่อนเก่าคนนึง he s still s in he s still s full time in the church ministry ตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่คิดสัจักร ตอนที่เข s ในตอนที่เขาวัยยี่ส a บกว่า s ก็มีอาการหัวใจวายสองสามครั้งมีปัญหาสุขภาพอย่างมาก out of แล้วก็อ้วนแล้วก็ดู

ความเจ็บไข้ได้ปวดก็ยังอยู่นะครับแต่เราสามารถเห็นในใบหน้าเขาเลยว่าเขาเปลี่ยนไป hands Li เขาร้องเพลงยกมือนมัสการเราตอนนั้นเรามาเป็นทักงดนตรีด้วยกัน saw hands only The liftingft him and I ตอนครั้งล่าสุดที่ผมเห็นเขายกมือร้องเพลงในวงดนตรีนั้นเป็นคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็กสันที่มาเล่นที่สิงคโปร์ you know. ตอนนั้นโอ้ชูมือใหญ่เลย But now แต <laughs> ่เดี๋ยวนี้ He's i n g i n g praises to God. เขายกมือสรรเสริญพระเจ้า Nothing has changed in his body. ร่างกายเขายังป่วยเหมือนเดิม He's t i l l just a sick. ก็ยังป่วย But there was something that was changing in his spirit. แต่ว่าภายในจิตวิญญาณนั้นของเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว And he kept declaring. แล้วเขาก็เริ่มประกาศว่า God is good.

ตอนนี้นั้นเขามุ่งเน้นว่าพระเจ้าเป็นใครแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหน bigger than my problems พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่ผมไเผชิญอยู่ When you worship God you place him on the highest place เมื่อท่านนมัสการพระเจ้าท่านได้ยกพระองค์นั้นขึ้นอยู่ที่สูงสุด on the throne เพราะท่านได้ยกท่านเหนือบัลลังก์ Whatever was occupying the throne อะไรที่อยู่บนบัลลังก์ก่อนหน้านี้ has to leave จะต้องออกไป

นมัสการพระองค์ร่วมกัน to exalt our Lord ที่จะยกย่องนมัสการพระเจ้า place i n the highest place พระองค์สมควรอยู่ที่สูงสุด so that he becomes God และเพื่อให้พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าตามที่พระองค์ควรจะเป็น so what happened to my friend นั้นเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนผม it's been nearly 20 years 20ปีผ่านมาแล้ว he slim down เขาผอมลง he's much fitter แล้วก็ฟิตมาก he's got family with kids มีแต่งงานมีครอบครัว and he's doing marathons แล้วก็วิ่งมาราธอนด้วย His body is like a youth. And sometimes I look at him and I say, I can't believe this guy. I want to leave you with this uh, phrase. King David knew the secret. And what he essentially says in the third point is that being in, being in the presence of God. การที่เข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า is safer than being in the absence of fear of of problems ดีที่สุดมากกว่าที่จะไปอยู่ท่ามกลางความกลัว I'm going to say that again it's important you must write it down เขียนให้ดีนะลงบันทึกไว้เลยนะฮะ being in the presence of god การที่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า Safer than being in the s safer absence problems than of the ดีกว่าที่จะไปอยู่ท่ามกลางที่ที่ไม่มีปัญหา Don't pray for your problems to go away อย่าอธิษฐานว่าให้ปัญหามันหมดไป Pray that you are found in the throne room of God ขออธิษฐานว่าท่านจะอยู่ในการทรงสิทธิ์ในพันธิเวทของพระเจ้าเสมอ Let me leave you with this phrase เขาจะฝากข้อความสุดท้ายนี้ Always let your faith be bigger than your fear. ให้ความเชื่อของคุณยิ่งใหญ่กว่าความกลัวของคุณ There's always reasons to fear. มีเหตุผลที่จะกลัวตลอดเวลา Let's not worship and exalt the fear. อย่าไปให้เกียรติมันอย่าไปนมัสการมัน Let faith rise. ให้ความเชื่อเพิ่มขึ้น Oh, in the midst of problems, let faith rise. ท่ามกลางปัญหาขอให้ความเชื่อเพิ่มขึ้น In the midst of a breakdown, let faith rise. ท่ามกลางปัญหาบริษัคที่ล้มเหลวไปแล้ว ขอให้ความเชื่อนั้นเกิดขึ้น Are you in a crisis Let faith rise ถ้า <Right>. ท่านอยู่ในวิกฤตชีวิตให้ความเชื่อเกิดขึ้น Worship team can you come ขอเชิญทีมนักสการหน่อยครับ I'm going to close and I'm going to invite ผมอยากจะปิดการการเทศนาแล้วก็ขอเชิญพี่น้อง All across this place ทุกคนในที่นี้ Who need to increase their faith ที่ต้องการความเชื่อเพิ่มขึ้น God is here today พระเจ้าอยู่กับเราที่นี่แล้ว For such a time ณเวลานี้ to speak these words of faith into you your spirit พระองค์ปรารถนาที่จะให้ท่านรู้พระคำนี้ในจิตวิญญาณท่านผมไม่อยากให้ใครออกจากห้องนี้ตอนนี้นะครับ without capturing the essence ถ้าท่านยังไม่ได้รับสิ่งนี้ไปกับชีวิตของท่าน of today's message ของข้อความของคำเทศนาวันนี้

หันหน้ามาหาพระองค์เท่านั้น so that you that with his a c can in be ที่ท่านจะได้เห็นด้วยกับว่าพระพรที่องค์สัญญาไว้นั้นกำลังจะมาถึง n 's g o i แลวพระองค์จะเข้ามาเปลี่ยนสถานการณ์ของท่าน victory get the end และสุดท้ายท่านจะได้มีชัยชนะ the และพระเจ้าได้รับเกียรติ are และบางคนที่นี่นั้น นิมิตหรือความตั้งใจของท่านนั้นมันรู้สึกมันเล็กเหลือเกิน I think you're operating out of a worldly economy ท่านกำลังดำเนินชีวิตแบบเหมือนกับเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนี้ You know the worldly economy is is all about scarce resource เพราะว่าในทามการ เซนไกลุ่มประชุมว่าทุกอย่างกำลังขาดแคลน It says if you don't have this you can't do this บอกกำลังบอกแล้วว่าถ้าเราไม่มีอันนี้เราทำโปรเจกต์นี้ไม่ได้ If you don't have this you can't serve God บอกว่าถ้าท่านไม่มีนี้ท่านรับใช้พระเจ้าไม่ได้ I want to tell you that is rubbish นั่นคือโกหกทั้งสิ้น All God looks for is a willing heart ส he ิ่งที่พระเจ้าทอดพระเนตรคือหัวใจที่ยอมจำนนเท่านั้น s going to bring you to และพระเจ้าจะนำท่านไปทุกสถานที่ท่านยัไม่เคยคาดคิดมาก่อน l o k e I addict. was a drug ดูผมสิครับผมเป็นคนติดยาเสพติด I was condemned to be in prison for life ผมตอนถูกพิพากษาให้เข้าคุกตลอดชีวิต There's no future, there's no hope for me สำหรับผมตอนนั้นไม่มีอนาคตแล้วไม่มีความหวัง According to a worldly system ตามสายตาของทุกคนผมหมดอนาคตไปแล้ว I have a very bad report ผมมีรายงานที่แย่มาก But today i s such a privilege to serve God in the countries the nations ในวันนี้ ผมรู้สึกสิทธิพิเศษที่ได้มารับใช้พระเจ้าในต่างประเทศเสียด้วยซ้ํา Because I refuse to take the sentence oh. I refuse in my mind to say no I will not accept this sentence placed upon me เพราะว่าผมจะไม่ยอมรับว่าให้ความกลัวมาครอบงําชีวิตของผม I know there's a lot of potential in me and God I want to serve you ผมรู้ว่าผมยังทําอะไรได้เยอะและผมเชื่อว่าพระเจ้าก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกัน Take me use me ขอพระองค์ใช้ข้าพระองค์เถิด And he is และพระองค์ก็เริ่มใช้แล้ว And he's doing so much more และอูนำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน limit god อย่าจำกัดพระเจ้า so with that person just come forward god is going to ถ้าท่านคือคนนั้นเดินออกมาข้างหน้าเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเราจะ fire on you let's worship let's worship the lord hallelujah เดินออกมาเลยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางพฤติจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ w w w r o m y e n c h e r h o r g หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม10โมงเช้าของทุกวันอาทิตย์ค่ะ